็ถ้าอายุเยอะขึ้นอ่ะมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเรียกว่ามันเป็นรูทีนอยู่แล้วว่าพออายุเยอะขึ้นพอจะมีน้องมันต้องไปเช็คความพร้อมก่อนว่าร่างกายเราพร้อมไหมคนทหารเราเป็นยังไงบ้างแบบประสิทธิภาพยังดีอยู่ไหมก็กังวลนะได้แรงบันดาลใจหรือยังเห็นน้องๆก็สมหวังในความรักกันแล้วดีใจกับเขาด้วยจริงเหรอก็ดีใจกับเขาด้วยครับเพราะว่าความจริงแล้วจะพูดว่าไงดีเราก็เห็นการเจริญเติบโตของทั้งทุกคู่อะครับแล้วก็เห็นเขาแบบเติบโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาแบบรักด้วยกันมายาวนานอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจุดที่เขาจะต้องตกล่องปองชิ้นกันเนาะแต่เราเป็นพี่ใหญ่เราคิดบ้างไหมฮะเราเป็นพี่ใหญ่เราคิดบ้างไหมผมเป็นพี่ใหญ่ผมยังมีแฟนช้าสุดเลยใช่ไหมเพราะเนี่ยเรามีแฟนเด็กสุดนะเรามีแฟนเด็กสุดอะจริงป่ะจริงเขาชนะเอาคือจริงแล้วก็ดีใจด้วยดีใจด้วยหลายคนเนี่ยผมเห็นแล้วแหละพอแบบสมมติว่าต้องมีคนมาถามผมแล้วกดดันไหมหรือว่าแบบเห็นเขาแต่งแล้วขอกันแต่งแล้วเราจะยังไงผมว่าแก๊งสี่หัวใจเราคนเดียวคือแต่ละคู่อ่ะก็ทัมมิ่งแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันนะครับคืออย่างของผมเนี่ยก็คือยังมาทีมหรือว่าอย่างแบร์รี่กับยาย่าเนี่ยคบกันมายาวนานอย่างของผมก็คบกันมาประมาณนึงครับก็ผมว่าคงต้องถึงจังหวะที่รอจังหวะที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรก็กดดันไม่ได้ก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรแต่ก็เข้าใจแหละมันก็เป็นผมว่ามันเป็นการแซวเป็นสีสันมากกว่าคงไม่ถึงว่ากดดันหรอกทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วพี่เบิร์ดมองว่าเวลามันมีส่วนสำคัญไหมหรือว่าไม่สำคัญผมว่าก็ต้องมันก็ประกอบเขาด้วยกันนะครับผมก็คือต้องเป็นความพร้อมของทุกฝั่งอะไรตัวน้องด้วยครับผมแต่ในมุมสำหรับเราอะถือว่าเทคือคนแบบใช่เลยไหมตั้งแต่ที่แบบคุยมาก็คุยคือจุดเริ่มต้นของการคุยอย่างที่ผมเคยตอบไปผมอายุเท่านี้แล้วคือมันมองไกลอยู่แล้วครับมันจริงจังอยู่แล้วแล้วก็พอได้คุยกันทุกอย่างมันก็โอเคลงตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ทุกอย่างมันก็ต้องอาศัยเวลาอาศัยจังหวะอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติไปแต่จริงๆทุกวันนี้พร้อมแล้วถ้าเกิดจะต้องมีครอบครัวจริงๆก็ให้ผมพร้อมมานานแล้วนี่เป็นไงงั้นต้องเราไปถามน้องเก่าอีกแล้วเก่าไปถามน้องนะไปถามคุณเฟย์เองดีกว่าครับผมคือเราก็อยากให้น้องได้แบบมีพื้นที่มีเวลาถูกต้องคือไม่ใช่ว่าเราพร้อมคนเดียวแล้วจะไปเป็นการแบบรู้สึกทำให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกกดดันเลยมันต้องพร้อมกันทุกฝ่ายเอาจริงแต่ไปคุยกับคุณแม่โอ้ยังครับยังครับแต่คือเราอย่างที่บอกอ่ะคือเรามันต้องพร้อมกันในทุกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าทำให้เขารู้สึกไม่ comfortable หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับแม่เราล่ะแบบถามแม่คนนี้เขียวเลยไหมอ๋อแม่เขาก็โอเคอยู่แล้วครับผมแบบคืออย่างเฟย์เขาก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับที่บ้านผมได้ดีไปกินข้าวไปทำกิจกรรมด้วยกันมานั่งเล่นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้ากับทั้งแม่ทั้งน้องพัดวันใหม่อะไรได้ค่อนข้างดีไม่โอเควันใหม่ก็สบายอยู่แล้วแบบมีเพื่อนเล่นชอบอยู่แล้วอย่างนี้ต้องเปรียบมีระยะไหมว่าต้องแบบคบกันสักกี่ปีเราถึงจะแบบแต่งหรือว่าระยะเวลามันต้องรอสักเบอร์ไหนเอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมอะผมไม่ได้แบบอย่างถ้าผมใช่ไหมความจริงละ 2-3 ปีก็ถือว่ารู้จักกันมากพอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่างที่บอกอะทุกอย่างก็คือต้องก็คือไม่ได้เป็นเรื่องของผมคนเดียวแหละถูกไหมก็คืออันนี้ไม่ได้โยนให้เขานะแต่หมายถึงว่าทุกเรื่องอะมันต้องเกิดจากความพร้อมของทุกฝ่ายถามจริงอันนี้มีความคิดเรื่องภาพงานแต่งสำหรับเราสำหรับแค่เราสำหรับเราแล้วก็ผมเองอะคือผมมันเป็นคนชอบอะไรอันนี้ไม่ได้แปลว่าในอนาคตจะเกิดในแบบที่ผมบอกนะแต่ว่าสำหรับผมเองผมเป็นคนทุกคนน่าจะรู้ผมเป็นคนที่ชอบอะไรซิมเปิลอยู่แล้วครับไม่ได้เป็นคนชอบอะไรง่ายๆแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำทุกอย่างให้เรียกว่าไงครับให้สมเกียรติกับทุกๆฝั่งเราอย่างนี้ครับจริงๆมันต้องมีคือต้องให้ฝั่งคุณฟังก่อนค่อยมาถึงคุณเฟย์หรือคุณเฟย์ก่อนคุณฟังเราใช่ไหมต้องไปถามคุณว่านแล้วแหละก็อยู่ในตัวถูกไหมเพราะว่าหนึ่งก็คือคุณฟางเนี่ยนะเขาเป็นพี่สาวแล้วเขาก็คบกันมาก็หลายปีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคู่นั้นเนี่ยเขายังไม่ตกลงจะเป็นปัญหาของเราหรอก็อย่าเพิ่งมา
มากกว่าการคุยกับถูกต้องการชวนได้แบบว่าไม่จริงแบบไปคุยกับวาดอะไรแซวๆอะไรเชื่อมีไหมไม่ค่อยเท่าไหร่คือเราเพราะว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่าไปคุยแล้วเดี๋ยวเขารู้สึกกดดันเหมือนกันไม่หรอกก็คือผมว่าไอ้เรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องแบบบางทีเป็นเรื่องของแบบสองคนเลยว่าแบบพร้อมกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือปัจจัยมันก็คงไม่ได้เป็นแค่สองคนเลยปัจจัยมีหลายอย่างมีจะพร้อมกันทีเดียวสองคู่เลยแต่งพร้อมกันเลยงานมันจะวุ่นวายเลยนะเห็นไหมอินเดอร์อินเดอร์แต่ดีแล้วในแนวโน้มในบ้านเราสามหนุ่มเนี่ยบอยน่าจะไปก่อนไหมอ้าวหน่องอาจจะอยู่ดีเปิดตัวแล้วแซงไปเลยก็ได้ใครจะไปรู้อ้าวหน่องมีแฟนใหม่แล้วยังไงหมายถึงว่าอยู่ดีปุ๊บมีปุ๊บเปิดตัวแซงไปเลยก็อย่างที่บอกคือทำจริงแล้วผมก็ไม่ได้อย่าใช้คำว่าไม่รีบเลยก็ใช้คำว่าปล่อยให้เป็นธรรมชาติดีกว่าอย่างว่ามันก็ไม่มีธรรมเนียมแบบนี้ว่าที่ต้องแต่งก่อนแล้วอ๋อไม่มีครับไม่มีความจริงแล้วก็คือใครพร้อมก่อนไม่อยากมีน้องก็อยากนะความจริงไอ้เรื่องอยากมีน้องอยากมีอยู่แล้วแก40แล้วเนาะเดี๋ยวต้องไปพบแพทย์อีกไปปรึกษาอีกเขาจะมีคำพูดที่ว่าคนมีไอ้คนไม่อยากมีจะมีแต่คนที่อยากมีมันจะยากอะไรอย่างเงี้ยเออก็ผมแข็งแกร่งแปลกอาหารผมทานแข็งแรงมั่นใจมั่นใจเนี่ยคนอาหารไม่หรอกคือแต่เราก็ผมว่าผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองก็ออกกำลังกงออกกำลังกายคือไอเรื่องเกี่ยวกับเอาพูดแล้วกันมันเป็นศัพท์วิชาการเนาะเรื่องแบบว่าสมรรถภาพทางเกี่ยวกับเรื่องการมีน้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่มันก็ไม่ได้เกี่ยวนะในบางทีบางคนแข็งแรงมากๆแต่ว่าเชื้อไม่แข็งแรงก็มีนะครับเพราะแต่ว่าทั่วเนี้ยวิวัฒนาการเทคโนโลยีอะไรมันช่วยได้แหละครับเดี๋ยวยังเลยยังไม่เคยไปตรวจครับผมยังไม่เคยไปตรวจครับผมยังไม่เคยไปตรวจครับแต่มีแนวคิดบ้างไหมบอยบางทีเขามีแนวคิดก็ถึงจุดนึงแหละความจริงก็คิดเหมือนกันเอางี้คิดไปบ้างเหมือนกันว่าอายุเท่านี้แล้วเพราะว่าเนาะคนที่มีน้องก็อายุ40มันก็เหมือนกับจะค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็มีคิดไปบ้างครับว่าวันนึงอาจจะไปตรวจสอบไปตรวจซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มั่นใจแหละใช่คือพูดตรงนี้อาจจะแบบเอ้ยเป็นเรื่องแบบทะลึ่งหรือเปล่าแต่ไม่อะเพราะว่าตอนนี้คนรอบตัวก็มีการพูดหมดแหละว่าคนนี้ไปฝากไข่แล้วไม่ไปฝากเชื้อแล้วไปแบบเพราะว่าเตรียมความพร้อมไว้สำหรับในอนาคตจะได้แบบมีง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าตอนนี้ถามว่าคิดไหมก็มีคิดบ้างแล้วก็อายุเริ่มเยอะแหละจะวิ่งได้ลูกไหมเอ้ยเดี๋ยวไม่มีแรงวิ่งตามลูกนะผมได้อยู่ได้อยู่เรื่องคดีอะไรครับคดีอ๋อคดีของเล่นใช่ไหมความจริงก็มีงานก็ไอเรื่องแจ้งความไปแล้วครับไอเรื่องสำนวนก็ดำเนินคืบหน้าไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าระหว่างนี้ก็ความจริงแล้วเราก็ถ้าจะพูดว่าไงดีครับมีการออกหมายเรียกไปทั้งคู่กรณีอะไรยังไม่ถึงขั้นนั้นครับเพราะว่าพอดีว่าผู้เสียหายในคดีเนี้ยมีค่อนข้างเยอะเขาก็เลยต้องมีการรวบรวมคดีใช่ให้แบบให้ครบก่อนนะครับถูกต้องทีเดียวถูกต้องครับแต่ว่าคืออย่างที่บอกไปสุดท้ายแล้วอ่ะคือเราก็ไม่อยากให้มันถึงจุดที่จะต้องแบบทำให้มันไปถึงโรงถึงศาลหรอกความจริงถ้าเกิดว่าคุณชดใช้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยคุณชดใช้กลับมาทุกอย่างมันก็จบก็อยู่ในระหว่างกระบวนการพูดคุยตรงนี้ครับครับมีพูดคุยแต่เขายังพยายามครับหมายถึงว่าไม่ใช่พูดคุยก็คือมีเขายังไม่ได้มีอะไรมาชดใช้เราแต่เราก็บอกเขาว่ามันก็มีอยู่แค่2ทางเลือกก็คือ1เขาชดใช้มาถ้าเขาไม่ชดใช้เรื่องมันก็ต้องไปทำตามกระบวนการทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยใช่เรายื่นเวลาของเขาแค่ไหนครับไม่ได้มีกำหนดตายตัวนะครับผมเพราะว่าคือต้องมันมีซับซ้อนกว่าเดิมนิดนึงอย่างที่ผมเคยบอกไปยอดผมมันไปรวมกับยอดที่รวมกับอีกท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นยอดมันก็ประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแล้วเราก็อาจจะยังไม่ได้กำหนดตายตัวว่ามันจะต้องเป็นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแค่อย่างน้อยให้เขาแสดงความจริงใจมาก่อนอย่างเช่นคุณจะคืนเงินเราในช่วงเดือนระยะเวลากี่เดือนแล้วคุณมีอะไรมาเป็นหลักค้ำประกันให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พูดคุยกันอยู่แต่ในทางกฎหมายทางตำรวจคดีก็ดำเนินต่อไปครับก็รวมเขาก็รวมคดีกันอยู่อะไรเงี้ยทำควบคู่กันไปก็ไม่ได้ขาดการติดต่อไปสักทีเดียวเอาเป็นว่าก็ยังติดต่อได้ครับ
มันติดต่อได้การออกสื่อจริงๆมีผลทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นด้วยไหมผมว่าตอนนี้คือผมไม่แน่ใจเพราะว่าคือเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะแบบให้การออกสื่อจริงๆเลยมันต้องเป็นมีวันที่แบบผู้เสียหายมารวมตัวกันแล้วก็แบบแถลงข่าวทีเดียวอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็เป็นผมที่พูดคนเดียวผมก็แค่ทำทุกอย่างตามกระบวนการขั้นตอนไปแหละว่าไปแจ้งความไปซึ่งทุกอย่างผมเข้าใจเลยมันรายละเอียดมันมีเยอะครับอย่างเช่นคดีเคสของผมเนี่ยแค่เคสของผมเนี่ยกับพี่ร่วมกับเนี่ย2คนรวมกันเนี่ยตำรวจต้องทำแค่คดีนี้คดีเดียวอ่ะเขาใช้เวลาทำสำนวน2อาทิตย์แล้วอะไรเงี้ยเพราะรายละเอียดมันเยอะมากนะครับอะไรก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการครับผมก็มีความหวังอยู่ครับเพราะว่าเราทำงานมาแล้วก็เหนื่อยมากเลยพรีเซนเตอร์1ตัวโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ